มนุษย์เกิดมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็พ่อแม่ของเขานะครับที่เลี้ยงเขามาจะทำให้เขาเป็นอย่างไรรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ติดตามเพจของโครงการมาโดยตลอดนะครับเรื่องของพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในอิสลามนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ทุกสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกว่าสัตว์ก็ได้รับทางนำในการดำเนินชีวิตจากพระองค์แต่ว่ามนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันตรงที่มนุษย์มีสติปัญญามีเจตอารมณ์เสรีที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไว้เพราะมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าสักวันหนึ่งหลังจากที่เขาหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งก็จึงบอกให้แก่มนุษย์ได้รู้ว่ามั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงบอกถึงวิธีการว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากอะไรแล้วก็สร้างอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากว่ามนุษย์สร้างสิ่งใดขึ้นมาหรือผลิตสิ่งใดขึ้นมาก็แล้วแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองสร้างสิ่งนั้นมาจากอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในฐานะผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ก็จะบอกให้มนุษย์ได้รู้ถึงคุณสมบัติของมนุษย์ว่ามนุษย์ถูกสร้างมามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเรื่องหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้ผ่านทางนบีมูซาสัมนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยจึงไม่ได้มีบาปติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนกับความเชื่อของคนบางกลุ่มนะครับพระองค์ยืนยันเอาไว้ในฐานะผู้สร้างว่ามนุษย์เกิดมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็พ่อแม่ของเขานะครับที่เลี้ยงเขามาจะทำให้เขาเป็นอย่างไรนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมในช่วงที่มนุษย์เกิดมานะครับจนถึงเวลาเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 8-9 ปีหรือว่า10ปีนะครับมนุษย์ก็จะสะอาดบริสุทธิ์พระองค์ก็จะไม่เอาบาปมนุษย์ในช่วงนี้เพราะว่ามนุษย์ยังไม่มีสติปัญญาพอนะครับแต่ว่าพอมนุษย์เริ่มโตขึ้นมาพอที่จะแยกผิดแยกถูกอะไรได้นะพระองค์ก็บอกแก่มนุษย์ว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงดลใจให้แก่มนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วซึ่งพระองค์ได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะฉะนั้นครับพระองค์ก็บอกว่าเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะครับมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบการที่มนุษย์เนี่ยรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเมื่อเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่นะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยพอย่างเข้าวัย8-9 ขวบเด็กก็จะเริ่มรู้นะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่สะอาดในตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นทารกอยู่เนี่ยครับทารกก็ยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นสิ่งที่สะอาดก็อาจจะฉี่ออกมานะครับหรือว่าอุจจาระออกมาแล้วก็เล่นอุจจาระเล่นปัสสาวะโดยที่ไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วนะครับเราไปถามเด็กดูได้วัย9ขวบ10ขวบซึ่งกำลังจะเริ่มโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเด็กจะรู้ทันทีว่าอะไรเป็นสิ่งสกปรกอะไรเป็นสิ่งสะอาดอะไรเป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีลองทดลองดูก็ได้นะครับว่าเราไปเขกหัวเด็กหรือว่าไปการแกล้งรังแกเด็กอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบเนี่ยเด็กจะรู้ทันทีนะครับว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีการแกล้งคนหรือการถูกแกล้งเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับถามเด็กดูว่าการช่วยเหลือคนแก่คนพิการหรือคนตาบอดให้ข้ามถนนหรือการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการดีเนี่ยนะครับถามเด็กว่าดีไหมเด็กยังไม่ต้องเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับเด็กก็สามารถจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ในกุรอานพระองค์ได้ทรงโดนใจนะครับให้กับชีวิตที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จเมื่อโตขึ้นนะครับหรือว่ามีสติปัญญาเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับแต่บางทีเนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีสติปัญญาอย่างเดียวมนุษย์ยังมีอารมณ์อีกนะครับและอารมณ์นี้เองที่ทำให้มนุษย์เนี่ย
คล้อยไปในทางที่ต่ำคล้อยไปในทางที่ทำความชั่วนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮฺสุบฮฺจึงต้องประทานสิ่งหนึ่งนะครับที่มาแย่แยะให้มนุษย์ได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งมีชื่อหนึ่งว่าอัลฟุรกอนนะครับหมายถึงสิ่งที่จำแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบนะครับว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับเพราะนั้นพระองค์ก็จะดูว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์หรือเปล่านะครับเหมือนกับเมื่อจะสอบแล้วพระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาในรูปของคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สุดอยู่แล้วว่ามนุษย์ครับจะเลือกตอบตามที่พระองค์ได้เฉลยข้อสอบมาให้หรือไม่บนโลกแห่งการทดสอบใบนี้นี่เป็นข้อคิดที่ขอฝากเอาไว้กับผู้ที่ติดตามเพจชมโครงการนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไว้คราวหน้าต่อไปเราก็มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ